ทูลกระหม่อมสดบันเทิงช่อง3ส่งนักแสดงมอบความสุขแจกปฏิทินช่อง3ต้อนรับปีใหม่ช่อง3ส่งนักแสดงมอบความสุขแจกปฏิทินช่อง3ต้อนรับปีใหม่ช่อง3ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แจกปฏิทินปี 2564 ภายใต้กิจกรรม VR Channel 3ความสุขล้นจอส่งต่อไม่รู้จบโดยมีพระเอกนางเอกสุดฮอตร่วมกิจกรรมเซ็นปฏิทินผ่าน Facebook Live ของช่อง3อาทิณเดชน์คูกิมิยะยาย่าอุรัสยาแต้วณัฐพรโป๊ปธนวัฒน์หมากปรินคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริบอยปกรณ์แมทพีรณีเบลล่าราณีเต้ยจรินพรมากกี้ราศีเกรทวรินทรเจมมาและอื่นๆและจัดทัพนักแสดงลงพื้นที่แจกปฏิทินแบบรับจากมือนักแสดงเองสองสาวหลิงหลิงสิริลักษณ์และพราวฟ้าการัญชิดาจากละครตราบฟ้ามีตะวันลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตแจกปฏิทินช่อง3ปี 2564 จำนวน 8,000 ฉบับเพื่อมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนๆที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดบรรยากาศภายในสถานีขนส่งหมอชิตคึกคักไปด้วยแฟนๆที่มารอรับแจกปฏิทินและถือโอกาสถ่ายรูปกับนักแสดงทุกคนพร้อมใจกันต่อแถวยาวเหยียดก็ไม่มีบ่นเพราะเจอรอยยิ้มที่สดใสของสองสาวเข้าไปต่อให้คิวยาวขนาดไหนก็ยอมสาวพราวฟ้าเองก็ไม่ใช่ว่าจะมาแจกอย่างเดียวแต่ยังยืนประกาศให้แฟนๆที่อยู่บริเวณนั้นมารับแจกปฏิทินอีกด้วยสาวพราวฟ้าเป็นตัวแทนเผยความรู้สึกว่าพวกเราก็ได้มาแจกปฏิทินช่อง3ปี2564ที่หมอชิตนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเป็นครั้งแรกของพวกเราที่มีโอกาสได้มาพบปะกับแฟนๆละครเยอะมากขนาดนี้ทางด้านมิวสรุธและน้ำหวานภูริตาจากละครสัญญารักสัญญาลวงบุกถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพถนนบรมราชชนนีสายใต้ใหม่มีแฟนๆมาต่อแถวรอรับปฏิทินกันอย่างหนาแน่นมากๆทำเอาสองนักแสดงแจกปฏิทินกันแบบมือระวิงไม่ได้หยุดพักน้ำหวานเผยว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าแฟนๆมารอเราตั้งแต่ประมาณเที่ยงเลยและก็ทยอยมาเรื่อยๆถึงคนจะเยอะแต่ทางเราก็มีการดูแลป้องกันเรื่องของโควิด-19 กันเป็นอย่างดีค่ะทางเราก็จะใส่หน้ากากเฟสชิลและมีการตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดต่างๆมีการต่อแถวและเว้นระยะห่างอย่างเป็นระเบียบค่ะแฟนๆคนไหนที่พลาดโอกาสนี้ไม่ได้มารับปฏิทินช่อง3ไม่เป็นไรสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆได้ทางช่อง3ทุกช่องทางเลยค่ะเป็นการมอบความสุขแบบถึงมือแฟนๆให้ได้ฟินกันไปเต็มๆเบนเกรสจับคู่จิ้นเสิร์ฟฟินท้ายปีปิ่นไพรคอลัมน์สาวสดเบนเกรสจับคู่จิ้นเสิร์ฟฟินท้ายปีปิ่นไพรช่อง 7HD เสิร์ฟละครโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องปิ่นไพรจากปลายปากกาของกอสุรางคนางบทโทรทัศน์โดยชนะสอนอรุณแก้วและชวพันธ์มหาทภัยผลงานการผลิตของบริษัทคนทีวีไทยแลนด์จำกัดโดยผู้จัดชัยวุฒิเทพวงศ์ที่นั่งแท่นควบตำแหน่งผู้กำกับการแสดงในเรื่องนี้ด้วยคว้าพระเอกหนุ่มเบนสันติราช
คุณนพเกียรติมารับบทกฤษดาทายาทเจ้าของรีสอร์ทที่แฝงตัวเป็นกฤษคนงานหนุ่มพเนจรโคจรประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวคริสพัสสิตาอธิอนันตศักดิ์ที่รับบทปิ่นไพรนักศึกษาแพทย์ที่ต้องเลิกเรียนกลางคันเพื่อมาดูแลปางช้างของครอบครัวเสริมทับด้วยนักแสดงแวดล้อมมากมายอาทิภูษณบัวงามนิมิตแก้วใสคริสตัลพรพิษณคินธรพาสยวรรณพิชิตสุพิชชาศรีสวัสดิ์น้อยปิติพลพรตรีสัตว์ฟองนัชยการปากหวานศรีไทยพนุสุวรรณโงพ่อเลี้ยงคำกองณธิดาภัทรชาญชัยสายสมปิติกรสาธุธรรมเวียงวนชัยเผาวิบูลเริ่มธนายงว่องประกูลเรื่องนาตยาจันรุ่งนาสีชูสีเชิญยิ้มเพชรพิเชษศรีราชากรุณามอริสก้านกล้วยและอื่นๆโดยเรื่องราวละครนำเสนอเรื่องของปิ่นไพรนักศึกษาแพทย์สาวที่จำต้องพักการเรียนกลางคันเพื่อมาดูแลปางช้างของครอบครัวต่อจากพ่อแม่ที่ถูกผู้มีอิทธิพลที่หวังยึดครองฆ่าตายเธอต้องเผชิญอันตรายรอบด้านแต่ได้กฤษคนงานหนุ่มพเนจรคอยช่วยเหลือโดยไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วเขาคือกฤษดาทายาทเจ้าของรีสอร์ทที่เธอทำธุรกิจด้วยเขาถูกตราหน้าว่าไม่เอาไหนจึงแฝงตัวเข้ามาทำงานเพื่อหาโอกาสดัดหลังพี่ชายต่างสายเลือดที่ไม่ชอบหน้าเพราะเธอคือคนที่พี่ชายรักแต่ความใกล้ชิดกลับทำให้เขาเผลอใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อยการพิสูจน์ตัวเองครั้งนี้จึงดำเนินไปพร้อมกับความรักสามเศร้าที่ยากจะลงตัวทั้งนี้พระเอกเบนสันติราชผู้รับบทกฤษดาหรือกฤษเผยว่าสำหรับละครเรื่องปิ่นไพรต้องบอกว่าเป็นละครที่ยิ่งกว่าครบรสนะครับเพราะมีทั้งดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้บู๊แถมยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างด้วยเพราะว่านางเอกเป็นเจ้าของปางช้างทำให้ช่วงที่เราถ่ายทำกันได้ไปถ่ายกันที่ปางช้างตลอดบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติมากๆครับในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นกฤษดาเป็นทายาทนักธุรกิจที่มีปัญหากับครอบครัวก็เลยปลอมตัวมาเป็นนายกฤษมาทำงานอยู่ที่ปางช้างช่วงที่เป็นนายกฤษก็จะมีความทะเลนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับก็จะแตกต่างจากตัวผมพอสมควรซึ่งการร่วมงานกับน้องเกรซน้องเป็นคนเก่งมากๆครับเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากด้วยตอนนี้ละครกำลังออกอากาศอยากให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมกันรับประกันได้เลยครับว่าครบรสจริงๆด้านนางเอกสาวเกรซพัสสิตาเปิดใจว่าต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ถ่ายทำเกรซประทับใจหลายอย่างมากๆเริ่มตั้งแต่นักแสดงที่ร่วมงานมีเยอะมากๆทั้งที่เคยร่วมงานและยังไม่เคยร่วมงานและทุกคนก็เป็นคนอารมณ์ดีทำให้บรรยากาศในกองสนุกมากๆโดยเฉพาะพี่วุฒิผู้กำกับที่ตอนแรกเกรงกับพี่วุฒิมากๆเพราะพี่เขาเป็นผู้จัดที่มากำกับเองแต่พี่เขาใจดีมากให้อิสระในการแสดงทำให้เราหายเกรงไปเลยค่ะในเรื่องนี้เกรซรับบทปิ่นไพรนักเรียนแพทย์ที่ต้องหยุดเรียนเพื่อกลับมาดูแลปางช้างของครอบครัวคาแรคเตอร์จะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมุมานะเป็นผู้หญิงใจดีมองโลกกว้างพร้อมช่วยคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องนี้มีบูบ้างแต่เบาหน่อยจะหนักไปทางยิงปืนพูดน้อยต่อยหนักยิ้มยากหัวเราะสำหรับปิ่นไพรถือเป็นละครที่คาแรคเตอร์ของเกรซจะแตกต่างไปจากที่เคยเล่นมาอย่างไรเกรซขอให้ทุกคนติดตามและให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะติดตามชมละครเรื่องปิ่นไพรได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19:00 น.ทางช่อง 7 HD